แอร์ฟอร์สเจ้าถิ่นนะครับอันดับที่18เจอกับทางด้านของชลบุรีอันดับที่2ชลบุรีลุ้นแชมป์อยู่เริ่มมา11นาทีจังหวะบอลยาวตรงนี้แล้วเตโก้คุณญาติถึงก่อนโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับจังหวะออกมาของแมนเทวาล่ามสมบัติไม่ถึงบอลครับ11นาทีครับชลบุรีขึ้นนำจากคนนี้ครับประตูที่15ของเขาในฤดูกาลนี้ก็ต้องชมเชยคุณย่ามีความเร็วด้วยและแมนเทวาของคู่ต่อสู้ก็ออกมาพิจารณาด้วยพอดีครับนี้ครับคือมีเพื่อนคอยประคองอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตัดสินใจออกมาก็ต้องชมคุณย่าเลยครับตรงนี้ชาญฉลาดมากครับเอาหัวนี่โดนฟุตบอลนิดเดียวเองนะครับคือถ้าแมนเทวาไม่โดนบอลและโดนคุณย่าก็จุดใบแดง 1-0 ครับได้ประตูนำเร็วแอร์ฟอร์สก็ต้องลุยละหลังจากนี้ลูกยิงไกลข้ามคานออกไปเยอะครับทศพลยอดจันทศพลยิงลูกนี้ใต้บอลไปหน่อยนะครับดูบอลของชลบุรีอีกแล้วโดยเตโก้ขุนย่าโอ้โหจังหวะนี้ไม่ดีครับยิงไม่ดีโดนไม่ดีจังหวะหนีมาสวยแล้วนะครับหนีณัฐพรพันลิศมาประสานงานกับพิภพอ่อนโมฟรีคิกอีกทีปังทุนควานแม่ไม่กดไม่ลงครับได้ครับปังวันนี้โอกาสค่อนข้างน้อยครับก็ยังไม่ได้เดียวๆเท่าไหร่นะครับ1-1เท่าไหร่ครึ่งหลังมาเริ่มดูครับเริ่มมาเพียงแค่6วินาทีโอ้6ถึง7วินาทีประตูที่2มาเลยครับแล้วก็เป็นเจ้าเก่าครับเตโก้คุณย่ายิงลูกนี้เข้าไปคือเกมรับของทางแอร์ฟอร์สเนี่ยไปกะจังหวะบอลตกผิดนี่ครับเอกสถาแล้วหันกลับมาเตโก้ฉกบอลไปแล้วยิงโอ้โหยิงแบบนี้แมนเทวาไม่ได้พุ่งเลยครับไปผิดท่าครับไปผิดคุณย่าซะด้วยใช่ครับได้นำ 2-0 แต่แอร์ฟอร์สมาแล้วได้ด้วยครับโอ้แล้วได้มาเร็วครับ52นาทีปังซุนวานอีกแล้วบอลยาวมาจากสราวุธกัญญาณบัณฑิตครับแล้วดูครับยิงยัดเลยครับโอ้ลอดขาเข้าไปตรงนี้ยิงได้ดีมากนะครับคือน่าจะมีมุมเดียวที่เข้าน่าจะเป็นมุมใช่ครับโอ้โหหลังเท้าเลยไม่ใช่หลังเท้ายิงเลยนะครับแล้วแม่นมากนะฮะใช่ครับ1ต่อ2ทําให้มีโอกาสแล้วดูในกรอบทศพลยอดจันทร์ชิง1 2สวยแล้วครับแต่จังหวะจบกดไม่ลงข้ามคานออกไปนี่แล้วความแตกต่างของทีมแบบแหมเบอร์ต้นๆกับปลายๆมันแตกต่างตรงนี้นะครับตัวสำรองอย่างชาคริตยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปก็เริ่มส่งตัวสำรองลงมานะครับทางด้านของชลบุรีมีเทิดศักดิ์อีก1คนชาคริตก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแต่แอร์ฟอร์สก็ยังมาเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งที่ลองยิงไกลแม่โดนไม่ดีวันนี้ลูกยิงไกลของทศพลยอดจันทร์ไม่ทำงานเขาพยายามจะยิงไกลอยู่แต่วางเท้ายิงไม่ค่อยดีครับดูฝั่งของชลบุรีบ้างครับหาจังหวะสวนดอสันโตสหยอดมามีตัวไก่ยิงเอ้าไปติดกันเองครับโอ้โหจังหวะยิงเนี่ยเป็นชาคริตบัวทองครับดูอีกทีครับคอสไปแล้ว จะหลบยังไงดีกว่า คือมันก็จะดังซะหน่อยนะฮะจะไปโดนพวกเดียวกันเองหันหน้ามานี่โอ้โหเต็มเลยครับไม่ได้ช่วงท้ายบอลเบิ้ลมาของชลทิศสลาวสลาวุฒพลาดพอพลาดแล้วตัวสำรองครับอังเดอาลูโจโอ้โหแม่แล้วยกเหนือจริงๆครับลูกนี้3ต่อ1เลยไม่ง่ายนะครับที่อารุโจยิงตรงนี้นี่ดูนะครับใช้วิธีการชิปข้ามหัวแมนเทปชิปเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหคือถ้าแตะไปนิดนึงเนี่ยตัวที่ตามมาอย่างฮอนนี่อาจจะทันใช่ครับก็ใช้วิธีการชิปเลย 3-1 ครับแล้วก็เป็น3ประตูที่ได้จากนักเตะบราซิลเลียนล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็น3คะแนนสำคัญของชลบุรีครับเอาชนะแอร์ฟอร์สเซนทรัลไปได้3ประตูต่อ1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น